าเร่งทำได้ดีค่ะตรงนี้ประทับใจมากๆค่ะใช้งานในเมืองรถคันนี้ก็เป็นรถไฟฟ้าอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจแล้วก็น่าจะมีความคล่องตัวสูงค่ะนอกเมืองวิ่งออกได้บ้างแต่ว่าไม่แนะนำให้วิ่งด้วยความเร็วจัดๆเครื่องแรงจริงช่วงล่างหนึบหนับแต่ว่ามันไม่ค่อยสอดประสานกันสักเท่าไหร่สิ่งที่ไม่ประทับใจสเกตวอร์จะต้องกลับไปทำกันบ้านอย่างด่วนๆเลยก็คือที่ปัดน้ำฝนหลังความปลอดภัยในการขับขี่ต้นทุนที่มันเพิ่มเข้ามาคงไม่มากเท่าไหร่วันนี้เราอยู่กับเจ้าคันนี้ค่ะ Ora Good Cat GT นะคะรถคันนี้เปิดตัวที่เมืองจีนไปแล้วตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีก่อนนะคะส่วนบ้านเราเนี่ยจะเปิดตัวเร็วๆนี้ Ora Good Cat GT เนี่ยมาเพื่อเอาใจสายสปอร์ตสายเรซซิ่งเป้าหมายยอดขายเนี่ยเขาก็ตั้งเป้าไว้พอสมควรเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าจากรูปร่างหน้าตาแล้วก็การดีไซน์ของรถเขาเนี่ยค่ะถือได้ว่าโฉบเฉี่ยวน่าจะถูกอกถูกใจกับบรรดากลุ่มลูกค้ากลุ่มเป้าหมายนะคะที่ชื่นชอบรถในสไตล์เทรนดี้คูลค่ะอายุอยู่ระหว่าง25ปีถึง35ปีนะคะดูจากรูปร่างหน้าตาของรถคันนี้แล้วเนี่ยมีความสปอร์ตผสมผสานกับความเรโทรเล็กๆนะคะเขามีมาสีเดียวเลยค่ะก็คือสีอควาเกนสำหรับตัวล้อนะคะล้อเนี่ยเขาเป็นล้ออัลลอยขนาด18นิ้วนะที่โดดเด่นเลยก็คือเขามีตัวคลิปสีแดงเข้ามาแทรกที่บริเวณตัวล้ออัลลอยนี่ด้วยแล้วก็มีคาลิเปอร์สีแดงค่ะเข้ามาติดตั้งให้เป็นรุ่นมาตรฐานเลยเพราะว่าด้วยความที่รถคันนี้ตกแต่งในสไตล์สปอร์ตเนาะคาลิเปอร์สีแดงเนี่ยยิ่งทำให้กระชากถึงอารมณ์ความเป็นสปอร์ตมากยิ่งขึ้นค่ะซุ้มล้อเนี่ยเขาตกแต่งด้วยลายคาร์บอนไฟเบอร์นะเลื้อยมาตั้งแต่บริเวณกระจังด้านหน้าค่ะเป็นลายคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งหมดนะแล้วก็มีตัวคลิปสีแดงเข้ามาให้บริเวณตรงบริเวณกระจังด้านหน้าตรงนี้นะแล้วก็มีสัญลักษณ์ของคำว่า GT เข้ามาให้ตรงนี้นะคะโดดเด่นแล้วก็ถือได้ว่าสวยงามนะคะรถคันนี้ได้ทั้งความสปอร์ตแล้วก็ความเรโทรเล็กๆมีความคูลๆนะกระจังด้านหน้าเนี่ยเขามีตัวระบบกล้อง360องศามาช่วยในเรื่องของระบบความปลอดภัยนะแล้วก็ตัวเรดาร์ตรงนี้เซ็นเซอร์ต่างๆก็ถือได้ว่ารถคันนี้มีระบบความปลอดภัยที่เป็นเทคโนโลยีที่ค่อนข้างจะไฮเทคไฟหน้าค่ะเป็นลักษณะทรงกลมนะเป็นไฟหน้าตาโตๆเป็นไฟหน้าแบบ LED นะสวยจริงๆค่ะยิ่งเขาให้สีสันเข้ามาเนี่ยภายนอกเนี่ยสีสันค่อนข้างจะสวยงามที่ชาร์จไฟจะถูกซ่อนอยู่ตรงนี้นี่นะคะมีหัวทั้ง2แบบนะทั้ง AC แล้วก็ DC นะคะรถคันนี้วิ่งได้อะตามสเปคที่เขาบอกอะ500กิโลนะต่อการชาร์จ1ครั้งเส้นสายด้านข้างไม่ได้แตกต่างจากเจ้าตัว Ora Good Cat รุ่นสแตนดาร์ดนะมิติของตัวรถเนี่ยค่อนข้างจะใหญ่กว่าตัว Ora Good Cat รุ่นธรรมดาด้านหลังนะคะโดดเด่นชัดเจนเลย Ora Good Cat GT สีแดงโดดเด่นเลยนะคะในส่วนของสเกิร์ตด้านหลังนะคะเขาก็ยังเป็นลายตัวไฟเบอร์เข้ามาใช้อยู่ตรงนี้นะคะก็ค่อนข้างจะสวยงามแล้วก็โดดเด่นแต่สิ่งหนึ่งนะที่ดิฉันไม่ชอบก็คือในส่วนของตัวรีดอากาศตรงนี้ซึ่งเป็นสีแดงแล้วก็มันยื่นออกมาในเชิงของแอโรไดนามิกอ่ะมันน่าจะช่วยได้แหละแต่โดยส่วนตัวของดิฉันเนี่ยไม่ชอบดีไซน์ตรงนี้เลยอ่ะสปอยเลอร์ด้านหลังตรงหลังคานี่ค่ะเขามีตัวคีบฉลามมาให้นะเขามีสัญลักษณ์ GT ค่ะสีแดงตัดกับสีดำค่อนข้างจะสวยงามแล้วก็ดูเป็นเอกลักษณ์ละกันสำหรับรุ่นนี้ไฟเลี้ยวเนี่ยอาจจะดูเล็กไปนิดนึงแต่ว่าก็เห็นได้แบบเด่นชัดละค่ะเขามีตัวกล้อง360องศาซ่อนให้อยู่ตรงนี้ด้วยนะคะจะช่วยในเรื่องของระบบการถอยหลังระบบความปลอดภัยต่างๆนะตัวเนี้ยเขาบอกว่ามันมีตัวคิกเซนเซอร์สำหรับตัวเปิดฝาท้ายนะแต่ดิฉันลองมาแล้ว 4-5 รอบมันเปิดไม่ได้สักทีอาจจะด้วยความไม่เสถียรมันเปิดไม่ได้แต่ว่ารถคันนี้เขามีออปชั่นตรงนี้ให้ละกันที่บริเวณกุญแจค่ะเขาจะมีปุ่มให้กดเปิดฝาท้ายนี่นะคะนี่นะคะฝาท้ายก็จะเปิดขึ้นอัตโนมัตินะคะนี่เลยด้านท้ายของเจ้า Ora Good Cat GT คันนี้ก็ค่อนข้างจะกว้างขวางสามารถกดปิดได้ที่บริเวณด้านนี้นะคะบริเวณนี้สั่งปิดออโต้ก็ได้หรือถ้าใครไม่อยากเอื้อมมือปิดตรงนี้ใช้กุญแจก็ได้ค่ะปุ่มเดิมที่เรากดเปิดนะคะกดค้างไว้ค่ะจะเป็นการสั่งปิดประตูบานฝาท้ายโดยอัตโนมัตินะคะอำนวยความสะดวกได้ค่อนข้างจะสะดวกสบายนะระบบนี้ถือได้ว่าดีแล้วก็ใช้งานง่ายค่ะยกเว้นตัวเดียวตัวคลิกเซนเซอร์ดิฉันลองมาหลายรอบแล้วมันยังเปิดไม่ได้สิ่งที่ไม่ประทับใจสำหรับรถคันนี้นะคะเกตวอร์จะต้องกลับไปทำกันบ้านอย่างด่วนๆเลยก็คือในส่วนของที่ปัดน้ำฝนหลังถ้าฝนตกหนักๆเนี่ยทัศนวิสัยด้านหลังเนี่ยหายไปเลยค่ะ
แล้วเขาไม่มีที่ปัดน้ำฝนมาช่วยตรงนี้มันเป็นเรื่องของความปลอดภัยในการขับขี่ต้นทุนที่มันเพิ่มเข้ามาคงไม่มากเท่าไหร่นะคะแล้วเข้าไปดูภายในตัวรถแล้วกันเนาะห้องโดยสารเนี่ยถือได้ว่ามีความกว้างขวางพอสมควรเลยแล้วก็การดีไซน์การตกแต่งภายในห้องโดยสารเนี่ยเขาเน้นเป็นสีทูโทนนะเป็นสีดำแล้วก็ตัดด้วยสีแดงเบาะสีดำนะแล้วก็ตัดด้วยคลิปสีแดงเช่นเดียวกันเช่นเดียวกับบริเวณคอนโซลด้านหน้าสายเบลเขาเนี่ยภูมิใจนำเสนอเพราะว่าเขาเน้นเป็นสายเบลสีแดงเลยก็เป็นในเรื่องของอารมณ์ความสปอร์ตนะของรถคันนี้เขามีตัวที่วางแขนให้แล้วก็สามารถวางแก้วน้ำได้2แก้วนะคะก็ใช้งานได้จริงค่ะตรงนี้นะคะมีในส่วนของตัวที่ชาร์จไฟนะคะเป็น USB ให้1จุดบริเวณด้านนี้นะคะ Aura Good Cat GT คันนี้นะคะเหมือนกับตัว Aura Good Cat รุ่นปกติเลยค่ะเหยียบไปที่ตัวเบรกแช่ไว้ค่ะหน้าจอแสดงขึ้นมาพร้อมทำงานปุ่มดับเครื่องจะอยู่บริเวณด้านนี้ค่ะใต้คอพวงมาลัยนี่นะคะมีอยู่4ปุ่มปุ่มด้านขวาสุดเลยค่ะเนี่ยค่ะเป็นปุ่มดับตัวการทำงานของระบบรถยนต์คันนี้นะคะเปิดฝาท้ายอัตโนมัตินะคะตรงนี้ก็เป็นการเซตไฟนะส่วนบริเวณปุ่มด้านซ้ายสุดเนี่ยเป็นปุ่มให้เลือกโหมดการขับขี่เรามาดูกันที่บริเวณหน้าจอด้านหลังของพวงมาลัยเนี่ยค่ะหน้าจอตรงนี้เป็นหน้าจอที่บอกถึงข้อมูลการขับขี่ต่างๆเนี่ยค่ะเป็นหน้าจอขนาด7นิ้วนะคอนโซลด้านหน้าเนี่ยค่ะเป็นหน้าจอขนาด 10.25 นิ้วเป็นหน้าจอที่ใช้งานทั้งในเรื่องของระบบความบันเทิงการตั้งค่าของตัวรถต่างๆนะรวมทั้งระบบติดต่อสื่อสารด้วยใช้งานผ่านระบบการสัมผัสใช้งานได้ค่อนข้างจะแม่นยำแล้วก็ชัดเจนนะคะเนี่ยค่ะมีการเซตตั้งค่าของตัวรถได้การควบคุมตัวรถต่างๆเนี่ยเราสามารถเลือกเซตได้จากจอนี้เลยนะคะเกียร์นะคะเป็นเกียร์แบบมือหมุนไม่ได้แตกต่างจากตัว Aura Good Cat เลยมีเกียร์ R เกียร์ N เกียร์ D มีตัวเบรกออโต้ให้นะคะก็คือเป็นออโต้เบรกโฮแล้วก็ตัวเบรกมือไฟฟ้านะคะตรงนี้ใช้งานได้ค่อนข้างจะสบายแค่ปลายนิ้วสัมผัสนะนี่เขามีจุดวางแก้วน้ำให้2แก้วแล้วก็มีตัวเชื่อมต่อให้ตรงนี้2หัวนะคะพร้อมกับที่ชาร์จไฟแบบที่เสียบบุหรี่ให้นะปุ่มตรงนี้ค่ะก็ดูแบบเก๋ไก๋มีดีไซน์ลักษณะเดียวกับตัว Aura Good Cat เลยค่ะแต่อย่างที่บอกความที่เป็นรุ่น GT เขาเน้นโทนสีดำตัดกับสีแดงตัวเส้นสีแดงตรงนี้โดยส่วนตัวเนี่ยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เส้นมันดูใหญ่ไปนิดนึงพวงมาลัยก็มีตัวหุ้มด้วยหนังสีแดงเข้ามาช่วยเบรกกับก้านพวงมาลัยแบบ3ก้านตรงนี้นะคะพร้อมด้วยปุ่มควบคุมมัลติฟังก์ชันต่างๆเขาใช้แบตเตอรี่ชนิดลิเธียมนะคะด้วยความจุอยู่ที่ 63.139 กิโลวัตต์นะคะกำลังแรงม้าเขาทำได้สูงสุดอยู่ที่171แรงม้านะคะแรงบิดสูงสุดเนี่ยอยู่ที่250นิวตันเมตรส่วนความเร็วสูงสุดที่เขาเคลมเอาไว้เนี่ยค่ะอยู่ที่152กิโลเมตรต่อชั่วโมงแรงของรถคันนี้นะคะถ้าเทียบกับเจ้าตัว Aura Good Cat รุ่นปกติเนี่ยค่ะถือได้ว่าเพิ่มเข้ามาให้ค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวนะคะด้วยความที่เป็นรถในตระกูล GT เนาะเขาก็ต้องการเพิ่มอารมณ์ความสปอร์ตเข้ามาให้หน้าเลื่อนไมค์เนี่ยบอกว่าระยะทางของเจ้า Aura Good Cat GT คันนี้นะคะวิ่งได้อยู่ที่493กิโลเมตรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตลอดเส้นทางเนี่ยเราจะใช้พลังงานไปเท่าไหร่แล้วก็ระยะทางที่เราวิ่งได้ค่ะตอนนี้นะคะเรามาอยู่กันที่ถนนเลียบชายฝั่งของจังหวัดชลบุรีเขาแล้วนะระยะทางที่เราขับขี่กันมาเนี่ยก็พอสมควรแล้วเมื่อเช้าเนี่ยอัตราของพลังงานที่เราจะวิ่งได้เนี่ยอยู่ที่493กิโลเมตรนะณเวลาเนี้ยอัตราของพลังงานที่จะวิ่งได้ต่อไปเนี่ยอยู่ที่420กิโลเมตรค่อนข้างจะประหยัดพอสมควรเพราะว่าเท่าที่ดิฉันขับมาบนบูรพาวิถีเนี่ยก็ขับกันมาด้วยความเร็วปกติละค่ะ110 120ถือได้ว่าเป็นรถที่ขับสนุกนะคะช่วงลงจากบูรพาวิถีเนี่ยไอ้ในส่วนของตัว One Pedal นะคะระบบการทำงานของเขาเนี่ยค่อนข้างจะมีแรงหน่วงค่อนข้างจะเยอะมันทำให้รู้สึกว่ารถเนี่ยถูกดึงแล้วก็ชะลอความเร็วในส่วนของตำแหน่งคนขับเนี่ยไม่เท่าไหร่ค่ะแต่ว่าในส่วนของผู้โดยสารตอนหลังเนี่ยก็อาจจะมีอาการมึนๆกันได้เล็กน้อยนะสำหรับไอ้ตัวระบบ One Pedal ตรงนี้ต้องไปดูค่ะว่าในส่วนของการขับขี่ในโหมดอื่นๆเนี่ยระบบการทำงานตรงเนี้ยเขาอะจะรุนแรงมากน้อยแค่ไหนนะแต่โดยส่วนตัวแล้วก็ถือได้ว่าทำงานได้ค่อนข้างจะดีทีเดียวค่ะแค่แรงหน่วงมันแรงไปนิดนึงค่ะรถคันนี้เซตมาได้ค่อนข้างจะดีสำหรับช่วงล่างนะจะมีอาการตึบๆเล็กน้อยแหละเวลาเราขึ้นเนินหลังเต่าพวกนี้นะเวลารถ
ลงเนินลงมาเนี่ยการซับแรงกระแทกเขาเนี่ยก็มาได้แบบตึบๆเลยหลักๆแล้วดิฉันเลือกโหมดขับขี่ค่ะเป็นโหมดออโต้นะคะรถคันนี้เขามีโหมดขับขี่มาให้อยู่4โหมดนะก็คือโหมดแมนนวลโหมดออโต้โหมดสปอร์ตแล้วก็โหมดอีโคนะคะพวกระบบความปลอดภัยต่างๆเขาก็มีเข้ามาช่วยทั้งการรักษารถอยู่ในเลนนะมีระบบช่วยดึงพวงมาลัยกลับเข้ามาในเลนค่อนข้างจะไฮเทคเลยแหละสำหรับเจ้า Ora Good Cat GT คันนี้นะใครที่ไม่ชอบพวกระบบความปลอดภัยระบบที่รักษารถอยู่ในเลนเราสามารถเซตอัพแล้วก็เลือกปิดระบบต่างๆพวกนี้ได้นะคะเรียกได้ว่าเราสั่งรถได้ละกันไม่ใช่รถสั่งเราได้อย่างเดียวนะถามว่าระบบพวกนี้มีไว้ดีไหมมันดีเลยทีเดียวค่ะช่วยในเรื่องของความปลอดภัยเนาะบางครั้งเราเผลอเรออาจจะขับรถออกนอกเลนโดยที่แบบไม่ได้ตั้งใจหรืออะไรอย่างเงี้ยตัวระบบพวกนี้มันก็จะเข้ามาช่วยเตือนเราได้ระดับหนึ่งวิ่งกันอยู่เนี่ยตอนนี้ความเร็วเข็มไมล์ไปอยู่ที่ประมาณ130กิโลเมตรต่อชั่วโมงเสียงลมเข้ามาปะทะค่อนข้างจะแรงเลยทีเดียวการให้ตัวของช่วงล่างของเขาเนี่ยค่อนข้างจะซับแรงกระแทกได้ดีทำความเร็วสูงๆก็มีความมั่นคงมั่นใจละค่ะถือว่าเป็นรถที่ขับสนุกนะสำหรับรถไฟฟ้าคันนี้ประทับใจกับอัตราเร่งของเขานะคะเพราะว่าด้วยความที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมีกำลังมหาศาลเลยทีเดียวแล้วก็ขับสนุกค่ะยิ่งจังหวะในการออกตัวเนี่ยเรียกได้ว่าจัดจ้านเอาเรื่องทีเดียวค่ะตรงนี้ประทับใจมากๆค่ะระยะทางที่ดิฉันขับมาทั้งหมดนะคะอยู่ที่140กิโลเมตรนะคะจากกรุงเทพมาถึงศรีราชาค่ะดิฉันมาถึงณจุดเปลี่ยนคนขับเนี่ยค่ะแบตเตอรี่เหลืออยู่ที่ประมาณ 63% นะส่วนระยะทางที่เหลือให้วิ่งได้เนี่ยอีก300กว่ากิโลเมตรค่ะขับกันมาก็ค่อนข้างจะดุเดือดเหมือนกันนะเพราะว่าทำความเร็วมาค่อนข้างจะสูงเลยทีเดียวแล้วก็ไม่ได้มีจังหวะที่แบบขับเรื่อยๆเฉยๆถือได้ว่าอัตราความสิ้นเปลืองของรถคันนี้ดีค่ะตรงนี้ประทับใจนะเดี๋ยวเราคงจะต้องหาโอกาสมาทดสอบกันอีกครั้งนึงค่ะขับด้วยระยะทางไกลๆยาวๆเพราะว่าเกตวอลมอเตอร์เนี่ยเขาเคลมไว้ว่ารถคันนี้ต่อการชาร์จ1ครั้งเนี่ยวิ่งได้500กิโลเมตรนะคะก็ถือได้ว่าน่าสนใจเนาะ